พื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษสำหรับกลุ่มครัวเรือนชุมชนและเสริมสร้างการเรียนรู้เผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมสู่สาธารณะในเขตเมืองชั้นในและชุมชนเมืองตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรมและหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีคนเมืองโครงการสวนผักคนเมืองจึงเกิดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีแนวคิดให้คนเมืองมีผักปลอดสารพิษรับประทานเองอย่างง่ายๆสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคนในเมืองจึงร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาตลอดระยะเวลา2ปีเกิดการขยายผลด้านแนวคิดและรูปธรรมการทำเกษตรในเมืองเกิดการขยายผลทำเกษตรในเมืองโดยสนับสนุนโครงการขนาดเล็กตลอดจนมีงานรณรงค์เผยแพร่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรในเมืองการพึ่งตนเองและมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับสาธารณะมากกว่า 350,000 คนนอกจากนี้ยังเกิดการผลักดันสนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนหรือชุมชนให้หันมาสนใจร่วมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและแบ่งปันในกลุ่มเกิดพื้นที่รูปธรรมและสามารถสร้างรูปแบบนวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้เช่นการเชื่อมโยงสวนผักกับระบบของชุมชนในเมืองสวนผักหนุนเรื่องความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่เป็นธรรมมากขึ้นเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเป็นต้นตลอดจนการขยายผลและเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆทั้งในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่3นี้จึงดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและสร้างให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรในเมืองกับการพึ่งพาตนเองการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและการจัดการของเสียสู่การสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองที่เกื้อกูลกันและกันขยายกลุ่มคนปลูกผักในเมืองเพิ่มขึ้นตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาความรู้ผ่านการอบรมและชุดความรู้ประสบการณ์วิชาการพัฒนาเครือข่ายการทำงานให้มีกลไกการทำงานเชิงระบบทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ทำเกษตรในเมืองนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและรณรงค์เผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักบทบาทความสำคัญของการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจากวิถีชุมชนไทยเปลี่ยนไปจากการพึ่งพาตนเองหันไปพึ่งพาปัจจัยการผลิตและบริโภคจากภายนอกมากขึ้นทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตลอดจนวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบันทำให้ไม่มีเวลาใส่ใจในสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป็นเหตุให้ผู้มีอาชีพการเกษตรนั้นมีจำนวนน้อยลงหันไปทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่พึ่งเครื่องจักรและยาปราบศัตรูพืชในการผลิตนอกจากนี้ยังรวมไปถึงรูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆดังนั้นจึงเกิดการขยายตัวของอาหารที่ทำให้เกิดโรคอ้วนโรคหัวใจโรคมะเร็งเบาหวานและความดันโลหิตสูงพบว่าเด็กและเยาวชนเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าวในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆมีการตั้งคำถามถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อการเกิดสุขภาวะที่ไม่ดีโครงการนำร่องอาหารปลอดภัย
กับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียนจึงเกิดขึ้นโดยมุ่งหวังดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะของนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคอาหารของคณะครูและนักเรียนสนับสนุนกิจกรรมร่วมในการสร้างมาตรฐานและพฤติกรรมด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการยกระดับสุขอนามัยของโรงเรียนเช่นกิจกรรมทางกายมาตรฐานสุขอนามัยร้านค้าการจัดการขยะห้องน้ำห้องส้วมรวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนอกจากนี้ยังสร้างรูปแบบความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นกับโรงเรียนโดยมีตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการด้านนักเรียนคือการเพิ่มขึ้นของอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำอัตราการเกิดอหิวาตกโรคโรคท้องร่วงเฉียบพลันอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนในพื้นที่ดำเนินงานลดลงภาวะความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กนักเรียนลดลงตัวชี้วัดด้านภาคีคือเกิดสถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นภาคีที่ปรึกษาโครงการและโรงเรียนในพื้นที่ร่วมเป็นภาคีดำเนินงานพัฒนาด้านสุขลักษณะของโรงครัวโรงอาหารร้านค้าและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร้านค้ารอบๆ บริเวณโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยนำความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและแปรรูปอาหารไปใช้ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคทำให้ความเจ็บป่วยจากสาเหตุการบริโภคอาหารภายในโรงเรียนลดลงและด้วยตระหนักถึงปัญหาพลังงานที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาวะของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมโครงการสนับสนุนจัดการความรู้และประเมินผลโครงการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพของคนไทยจึงเกิดขึ้นในปี2551ถึงปี2552ซึ่งเป็นปีแรกของการเริ่มต้นดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายคือเกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเกิดเครือข่ายพลังงานทั้งในและนอกโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้นำด้านเทคนิควิชาการและการทำงานระดับท้องถิ่นสามารถพัฒนานวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ๆที่แก้ไขปัญหาชุมชนได้เป็นอย่างดีในปี2553ถึง2554เกิดการพัฒนาเครือข่ายที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้5แห่งต่อภูมิภาคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาชุมชนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเกิดความต่อเนื่องขยายผลจากการเกิดช่างชุมชน260คนเกิดกลุ่มอาชีพด้านพลังงาน18แห่งตลอดจนการขับเคลื่อนพลังงานระดับนโยบายโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับชาติปี2555ถึง2556ยกระดับความร่วมมือการทำงานด้านพลังงานที่มีเครือข่ายที่หลากหลายมากขึ้นมีกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกองทุนพลังงานชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้รับทุนโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะด้านเทคนิควิชาการการเกิดนวัตกรรมพลังงานที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเน้นการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้พลังงานหมุนเวียนให้สามารถเป็นที่ปรึกษา
และจัดการความรู้ประจำภาคได้ขับเคลื่อนงานพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพสู่การทำงานเชิงรุกที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายต่างๆจนเกิดการขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างยั่งยืนจัดการความรู้และเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนหรือท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง